คนตายลูกคนตายคนตายป่ะหนูไม่ไปไหนสักทีเลยหนูก็เกาะฉันอยู่นี่แหละอ้าวป่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินนำหน้านะคะถ้าคุณครูไม่พาหนูเดินหนูก็ไม่เดินไปไหนนะคะบ๊ายบายหลวงพ่อหรือยังนุ่นบ๊ายบายหลวงพ่อหรือยังหลวงพ่อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหลวงพ่อนะเอาเร็วใส่รองเท้ายังลูกมาเดี๋ยวหยุดก่อนหยุด1นาทีพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นนี่ถูกแล้วมาต้นโพนี่เดินมากสมองบวมหรือเปล่าหนูพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นสาระและตายใต้ต้นสาระแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพนี่คือต้นสาระเห็นไหมคะนี่และพระพุทธเจ้าตายเห็นไหมทำรูปพระพุทธเจ้าตายเห็นไหมพระพุทธเจ้าตายใต้ต้นสาระแล้วก็เกิดใต้ต้นสาระนะคะแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพโอเคนะคะแต่โอเคแล้วถือว่ารู้กันนะคะฮะโอ้เจอเงินใครก็ไม่รู้ไหนใครเงินตก10บาทไหนใครเงินตก10บาทห้ามโกหกตก5บาทไม่ใช่หรอตก5บาทกันเลยแล้วมันออกดอกใช่ไหมเป็น10บาทนะมันออกดอกอะไรเร็วแท้ใครจะมารู้ยังอยู่กับพี่พรามนะคะเดี๋ยวอยู่ในห้องประชุมเดี๋ยวเราค่อยนั่นกันแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเจ้าของพี่พรามจะเอาเงินนี้ไปหยอดตู้รับบริจาคให้วัดโอเคไหมโอเคถ้าใครไม่รับนะคะจะไปหยอดบริจาคให้วัดเลยนะคะครูไปถามตรงนู้นดิเดี๋ยวโอเคพี่พรามคุณครูเลิกให้10นาทีในการให้เราไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยไปดื่มน้ำดื่มอะไรล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นฟังสัญญาณตีระฆังนะคะฟังสัญญาณตีระฆังให้เรียบร้อยนะคะฟังสัญญาณระฆังนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาโอเคเลิกได้จ้าฮะนี่ห้องน้ำทางนี้ลูกห้องน้ำทางนี้ฮะเติมน้ำก่อนเติมน้ำอะไรนุ่นไงเติมน้ำลูกเห็นไหมนุ่นเห็นไหมพระอาจารย์ยืนอยู่ข้างนอกเห็นไหมคะเป็นที่เติมน้ำไหนใครมีแก้วน้ำที่แก้วน้ำหมดไปเติมน้ำไว้เลยนะคะตรงนั้นเป็นที่เติมน้ำนะคะช่องไว้สำหรับคนตายลูกทางออกก็ช่องนะก็ช่องไปเขาบอกว่าทางออกไงถ้าไม่บอกเราจะรู้หรือว่าตรงนี้ทางออกทางเข้านะลูกปะหนูไปเติมน้ำได้ยังไปเติมแล้วเติมแล้วหนูจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเออมันมีซีเมนต์อันนี้